ณผู้ชมค่ะที่นี้ที่ไหนก็ไม่รู้เขาทิ้งแฮกไว้คนเดียวค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนเราเข้าสู่รายการตะเวนกินถิ่นสองแควกับแฮกจตุพรชื่นใจชนและตอนนี้ค่ะพิธีกรคู่หูคู่ซีคู่ฮาของแฮกไม่รู้หายไปไหนแล้วค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปกินให้ลาบไปหน้ากองนี่ก็ไม่ได้ถ่ายแล้วนะคะตอนเนี้ยอยากรู้จริงๆน้องพาหนูมาที่ไหนเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยเราไปตามหาน้องกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะคุณผู้ชมค่ะไปตามหาน้องกันดีกว่าไม่รู้ว่าเคนหนีแฮกไปไหนเนี่ยไม่รู้หาไม่เจอจริงๆเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าค่ะค่ะชื่อหญิงนภัสมนหกสยาพรนะคะเป็นเจ้าของร้านซูอินคอฟฟี่ไลท์ค่ะโอ้วันนี้พี่หญิงมีเมนูอะไรแนะนำให้พวกเราได้ชิมกันคะวันนี้มาถึงร้านซูอินแล้วนะคะก็ต้องไม่พลาดกับเมนูข้าวซูอินผัดน้ำพริกกุ้งสดค่ะเป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้านเลยใครมาเป็นต้องสั่งค่ะโอ้โหอยากรู้แล้วอะส่วนผสมนี่จะมีอะไรบ้างนะคะค่ะก็จะมีข้าวซูอินนะคะเป็นข้าวที่ทางร้านปลูกขึ้นมาเองนะคะตัวนี้จะเป็นข้าวที่มีน้ำตาลต่ำมากทานแล้วอ้วนได้ข่าวว่าข้าวนี้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวใหม่นะคะเพิ่งลองผ่านเมื่อปี58นี่เองค่ะอ๋อได้ผ่านการรับรองมาแล้วด้วยใช่ๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกันว่าข้าวนี้มันดียังไงเนาะค่ะแล้วก็จะมีน้ำพริกซูอินก็คือตัวนี้จะเป็นพริกขี้หนูกะปิหมูสับแล้วก็พี่จะเปลี่ยนตามฤดูกาลนะคะช่วงนี้มะม่วงเยอะก็จะมะม่วงมาใส่เพิ่มให้ความเปรี้ยวบางทีแบบฤดูที่มะดันเยอะพี่ก็เปลี่ยนตามฤดูไปแล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนได้ไหมคะไม่ค่ะมันแบบมันหอมที่กะปิเราที่เดิมแต่ว่าตัวความเปรี้ยวกับความละมุนเนี่ยมันคล้ายกันมันก็คงที่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็มาผัดกับหมูสับแล้วก็จะมีกุ้งแล้วก็มีซีอิ๊วเพื่อสุขภาพเมนูนี้เรียกได้ว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยนะน้องเคนใช่ค่ะคนอ้วนอย่างเราก็กินได้ไหนคะอ้วนทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะอ้วนจะมาทำกันเลยไหมคะเดี๋ยวลองทำเลยเนาะไปเลยค่ะน้องเคนช่วยเขาสิลูกWe'll be right back.
นี่แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายเพียงไม่กี่วิทย์กี่นาทีนะใช่ค่ะไม่ถึง5นาทีคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากน้องเคียนเป็นไงคะถือแล้วอยากกินเลยไหมหอมมาอยากกินมากพี่แฮกพี่แฮกต้องได้ลิ้มลองแต่ว่าเรายังไม่ทานกันตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปลองทานกันว่าเมนูนี้มีดียังไงอร่อยขนาดไหนและอีกหลายๆเมนูของที่นี่ว่ามีอะไรน่าทานมากเดี๋ยวไปพบกันช่วงหน้าเลยค่ะดัตโซลูชันผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต FTTX บนโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกของ MSS Cable Network ดัตอัลตร้าบอดแบนด์ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วแสงพร้อมความบันเทิงถึงบ้านคุณเน็ตไฟเบอร์ถึงบ้านฟรีค่าบริการเคเบิลทีวีสอบถามข้อมูลพื้นที่ให้บริการติดต่อคอลเซ็นเตอร์02-567-3711สาขาพิษณุโลกโทร055-218-707มาสู่ช่วงที่2ของรายการตะเวนกินหินสองแควนะคะตอนนี้นะคะแฮงมานั่งนี่เลยอาหารเต็มโต๊ะของเราอยู่ตรงนี้เลยค่ะกับพี่หญิงเจ้าของร้านแล้วก็น้องเคนค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบแล้วก็สวัสดีพี่หญิงอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะเอาเลยน้องเคนก่อนอื่นเลยหนูขอถามพี่หญิงก่อนว่าซูอีนี่แปลว่าอะไรคะซูอีนะคะเป็นวลีภาษาเยอรมันค่ะที่เอามันเติมหน้าชื่อร้านเก่าชื่อคอฟฟี่ไรท์รวมตัวเป็นว่าซูอีนคอฟฟี่ไรท์คาเฟ่แปลว่าสูตรกลิ่นกาแฟแล้วอินเนอร์ไปกับบรรยากาศของร้านเราค่ะโอ้โหล้ำลึกลงไปเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะใช่แสดงว่าคอฟฟี่แล้วก็คาเฟ่แสดงว่ามันก็ต้องมีทั้งอาหารข้าวแล้วก็มีเครื่องดื่มครบค่ะมาที่แล้วก็มีทั้งบรรยากาศด้วยใช่ค่ะมาที่เดียวครบค่ะครบค่ะครบครับแล้วอย่างนี้อาหารที่วางหน้าของเราเนี่ยจะรอดพ้นเนื้อมือน้องเคนไม่ได้หรอคะไม่รอดไม่รอดไม่รอดแน่ๆ เราเริ่มมาที่น้ำดีกว่าค่ะได้ถามว่าอันนี้เครื่องดื่มเนี่ยเป็นขึ้นชื่อของทางร้านเลยค่ะเป็นซิกเนเจอร์ตัวซูอินคอฟฟี่มินเย็นค่ะจะออกคอเอสเปรสโซ่ถ้าชอบเข้มๆเย็นๆชื่นใจหอมๆมิ้นๆหน่อยก็ต้องเป็นตัวนี้โอ้มีกลิ่นมิ้นค่ะชื่นใจลองค่ะพวกจะมีนะคะกลุ่มคนที่ชอบดื่มกาแฟมิ้นเนี่ยมีเยอะด้วยแหละโอ้โหเป็นไงคะเคนนี่ดูดขนาดนี้ชิมนะคะไม่ใช่ดื่มขนาดนี้ชอบอะไหนคะมันเข้มดีเพราะหนูกินกาแฟแล้วที่หนึ่งจะหลับแต่นี้มันเข้มมันจะออกเข้มๆเย็นๆแต่มันหอมมิ้นแล้วถ้าเป็นแบบที่อื่นจะเป็นแบบกลิ่นนมอย่างเดียวหลับไงอ๋ออันนี้เข้มอันนี้เข้มเลยสดชื่นด้วยเฟสขึ้นมาเลยโอ้โหเอาอีกไหมคะเดี๋ยวก่อนดีกว่าแล้วตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวไวช็อกโกแลตเย็นค่ะมองผิวเผินนึกว่านมสดใช่ใช่เห็นมีมัชเมลโล่ลูกหัวใจเหมาะกับคนที่ไม่ชอบดื่มนมสดแต่อยากทานช็อกโกแลตบางคนจะมีกลุ่มคนที่แบบช็อกโกแลตแบบไม่ทานช็อกโกแลตเนาะก็จะเป็นตัวไวช็อกออกมาตอบโจทย์ค่ะเพิ่มความนุ่มด้วยฟองนมความน่ารักฟุ้งฟิ้งกับเทศกาลวาเลนไทน์ด้วยแต่มันหัวใจมัสเมโลนิดนิดมันเป็นรสชาติของช็อกโกแลตค่ะแต่ว่ามาในรูปแบบสีขาวซึ่งปกติแล้วช็อกโกแลตเราจะเป็นสีเข้มๆสีออกสีน้ำตาลใช่ไหมสีน้ำตาลใช่ไหมรบกวนขอเธอชื่อหน่อยค่ะน้องเอ็นขอบคุณค่ะคือกินอร่อยจัดไง อร่อยจัดไงงั้นหนูอยากรู้ว่าการเลือกทำเลของพี่ทำไมต้องเลือกบริเวณทำเลนี้ทำเลที่นี่คือเกิดมาจากเรามีร้านพันข้าวอยู่ค่ะก็ด้วยบรรยากาศรอบข้างเราเป็นทุ่งนาเราแบบประจวบกับเหมือนพี่เหมือนอิ่มตัวกับการทำงานบริษัทแล้วแฟนเขาก็เลยบอกถึงเวลาแล้วนะออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างดีไหมเราตัวส่วนตัวเนี่ยคือชอบที่จะทำขนมทำอาหารอยู่แล้วก็เลยแบบตรงกันพอดีแล้วก็คือสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้กี่ปีแล้วคะตรงเนี้ยฝั่งนี้เป็นโซนกาแฟนะคะฝั่งนี้ได้3 ปีกว่าก็ปีที่4ค่ะส่วนโซนใหม่โซนเมื่อกี้โซนใหม่ก็
4เดือนค่ะ4เดือนไม่นาน4เดือนได้มั้ยตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาโอ้ยเขาเดือนที่5แล้ว4-5เดือนแล้วเหมือนกันค่ะบรรยากาศดีมากนะที่เนี่ยแต่ละโซนนี่จะเป็นแตกต่างส่วนนั้นจะเป็นเกี่ยวกับอาหารค่ะก็คือจริงๆแล้วลูกค้าเลือกนั่งได้หมดจะนั่งตรงไหนสั่งตรงไหนได้หมดแต่บางคนเขาชอบแบบโซฟานุ่มๆแอร์เย็นๆบรรยากาศแบบเงียบๆนั่งทำงานกินกาแฟก็มาที่นี่ถ้าแบบผู้ใหญ่หน่อยทานข้าวโต๊ะสูงนั่งทานข้าวสบายอ๋อความแตกต่างก็อยู่ตรงนู้นก็คือได้ตอบโจทย์ได้หมดหรือลูกค้าชอบบรรยากาศด้านนอกชิลๆเราก็ได้ข้างหลังเป็นทุ่งนาใช่ค่ะทุ่งนาเขียวปลาทับบอกปลาทับใหญ่ปลาปลาพูดพอปลาสุภาอยากรู้ว่าแล้วการตกแต่งของทางร้านนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากเป็นไอเดียของแฟนพี่อะค่ะเขาชอบเกี่ยวกับสไตล์โมเดิร์นเนาะเขาก็ออกแบบตรงนี้มาไม่ใช่ออกแบบอย่างเดียวนะคะลงมือทำเองด้วยทำเองด้วยใช่ใช่ค่ะออกแบบเองคุมเองใช้เวลานานไหมคะที่จะสร้างออกมาได้แบบนี้เอาที่นี่จริงๆเบ็ดเสร็จปีครึ่งฝั่งนี้นะคะฝั่งนู้นเมื่อก่อนมันเป็นแบบร้านขายพันข้าวสี่คูหาค่ะเราก็เลยแบบแบ่งโซนนิ่งเหลือเสือ2พันข้าวแล้วก็เพิ่มโซนอาหารเข้ามาอีก2แล้วก็ฝั่งนู้นก็ใช้เมทัลชีสทำอะไรตกแต่งแบบแนวอีกแนวนึงก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งปีได้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเราคุยกันนอกเรื่องไปเยอะค่ะเอามาเรื่องอาหารดีกว่าอาหารที่นี่มีหลากหลายเมนูมากแต่ว่าที่เด็ดๆของที่นี่เลยก็จะเป็นเมนูนี้ที่เราไปทำกันเมื่อกี้ใช่ค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นข้าวซูอีนผัดน้ำพริกกุ้งสดค่ะข้าวซูอีนค่ะข้าวซูอีนนี่แตกต่างจากข้าวธรรมดายังไงข้าวซูอีนตัวนี้จะเป็นข้าวแดงสายพันธุ์ใหม่นะคะเป็นตัวที่มีน้ำตาลต่ำเปลี่ยนคือไม่รอน้ำตาลได้ช้าไม่รอช้าค่ะทานค่ะทานได้ไหมคะทานแล้วไม่อ้วนเนี่ยเหมาะกับเราเหมาะกับเราพี่ไม่ได้อ้วนพี่แค่บอกเลยสุขภาพตัวเนี้ยแบบคนที่เป็นโรคเบาหวานคนที่ควบคุมน้ำตาลทานข้าวตรงนี้แล้วแบบมันสามารถลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดได้เยอะแล้วก็สรรพคุณเยอะนะคะชะลอความแก่มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ป้องกันขอเลยแล้วกันนะจ๊ะนะภาวะโรคมาเลยอร่อยมากอร่อยมากข้าวนิ่มไหมพี่ฮะข้าวนิ่มมากข้าวตรงนี้คือเราพี่หุงเพียวๆเลยนะคะไม่ได้ผสมมันจะเนื้อเหนียวเหนียวนุ่มแอบเห็นค่ะว่ามีเป็นแพ็กเกจขายด้วยใช่ค่ะเขาบอกว่าข้าวตัวนี้ดีมากเลยน้องเกณฑ์ข้าวทานข้าวแทนยานะมีสรรพคุณทางอาหารมีโปรตีน5เหล็ดฟอสฟอรัสมีสารต้านอนุมูลอิสระมีประโยชน์ต่อการบำรุงโลหิตลดอัตราเสี่ยงโรคมะเร็งโรคเบาหวานป้องกันโรคความจำเสื่อมที่สำคัญชะลอความแก่ค่ะเราต้องกิน1อันนี้แพ็คเท่าไหร่คะแพ็ค1กิโลค่ะขายอยู่ที่150บาทค่ะ150บาทเท่านั้นไม่แพงนะใช่ดีทั้งสุขภาพเราเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยเมื่อกี้พี่หญิงแอบคิดว่าถ้าเรายิ่งเก็บไว้นานเงี้ยเมล็ดข้าวจะเริ่มแดงขึ้นใช่ค่ะแล้วประโยชน์ก็จะมากขึ้นนี่ใช่ไหมเมล็ดข้าวใช่ค่ะแล้วดูอัดแน่นมากค่ะแพ็คสุญญากาศอย่างนี้เก็บได้เป็นปีค่ะตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะตอนนี้คือพี่ก็มีบริการส่ง delivery ส่งเคอรี่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ร้านเนี่ยค่ะมาเที่ยวร้านซูอินของเราก็ซื้อข้าวซูอินกลับบ้านเออสุดยอดมากค่ะเคนแล้วเมนูต่างๆในร้านนี่ก็ใช้ข้าวใช่ค่ะใช้ข้าวตัวนี้ทำค่ะเป็นไงเคนลองเมนูต่อไปเลยอันนี้ก็ข้าวซูอินเหมือนกันข้าวซูอินค่ะเป็นข้าวซูอินสเต็กหมูจิ้มแจ่วค่ะสเต็กหมูเป็นสเต็กหมูสูตรของทางร้านเราอะค่ะเดี๋ยวหนูขโมยส่วนหมูนี้เราใช้ส่วนไหนของหมูคะสันค่ะเป็นเนื้อสันเป็นเนื้อสันตัวนึงนี่มีชิ้นเดียวนะสันนะจริงเหรอจริงไหนลองซิชิ้นต้องดีอ่ะเคนพร้อมเดี๋ยวกินของข้าต้องทานกับข้าวแล้วก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วของเราจะไม่ใช้น้ำปลาปกติถ้าบางที่เขาใช้น้ำปลามันจะขาวของเราใช้ซอสอีกตัวนึงมันจะหอมๆเราต้องเริ่มกันเลยพี่ยังไม่กินนะไอ้น้องคิมน้องเชนคิมก่อนค่ะเคนคะทานค่ะเป็นไงคะเคนโอ๊ยตอนนี้คงพูดไม่ได้ค่ะตอนนี้กำลังรับกลิ่นของข้าวที่มีประโยชน์แล้วก็เนื้อหมูที่หอมกลุ่นไปด้วยความอร่อยอร่อยแล้วอันเนี้ยไม่เหมือนที่อื่นเหรอคะที่อื่นจะเป็นกลิ่นน้ำปลาค่ะอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบ
ซอสใช้ซอสค่ะซอสปรุงรสมันจะแบบไม่เหม็นคาวตัวเนี้ยมันจะทานได้ง่ายขึ้นค่ะปกติเราไปกินแบบน้ำจิ้มแจ่วทั่วๆไปก็จะเป็นใช้น้ำปลาค่ะใช่อันนี้น้ำปลาก็จะกลิ่นฉุนใช่และอีกหนึ่งเมนูที่วางอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้ค่ะคืออะไรเอ่ยเป็นตัวเครปพิซซ่าค่ะเครปพิซซ่าทานใช่ค่ะนั่นค่ะหยิบมาเลยหยิบมาเลยแล้วเคนหยิบมาเคปเนี่ยเคปปกติแล้วเราก็จะเห็นเป็นแป้งใช่เป็นแป้งขนมปังใช่ใส่กินเนินใส่อะไรนะของหน้าแต่ละหน้าลงไปแต่อันนี้ทำไมถึงออกมาในรูปแบบนี้คะคือเป็นคนชอบทานพิซซ่าเอาตรงๆเนาะแล้วก็แบบเวลาไปทานพิซซ่าแล้วมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยแป้งขนมปังอ่ะมันแบบกินแล้วมันแบบมันอ้วนอ่ะมันเหนียบมีแต่แป้งก็เลยแบบมาคิดสูตรว่าเราจะทำแบบอะไรที่แบบกินแล้วแบบรู้สึกแบบกินได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องเหลืออ่ะก็เลยแบบคิดออกมาเป็นตัวแป้งเครปแล้วก็มาทำเป็นพิซซ่าตัวนี้ค่ะตัวนี้คือพี่ใช้เป็นตัวนมสดทำเป็นหลักแป้งน้อยมากมันก็เลยจะไม่เหมือนกับพวกพิซซ่าทั่วไปอ๋อแป้งนี่คือเป็นแป้งเคฟเลยเป็นใช้แป้งเคฟค่ะจะคนละตัวกับพวกเคฟขนมหวานนะคะตัวนี้มันจะเป็นเคฟคาวทานกับซอสทาวซันสูตรของทางร้านเราอะค่ะอันนี้คือซอสสูตรทางร้านค่ะซอสทาวซันค่ะลองชิมซอสทาวซันดูนะคะเดี๋ยวเราชิมแค่ซอสก่อนเนาะคือแบบชาติเป็นไงมันหวานหวานเปรี้ยวนิดเปรี้ยวแล้วมันก็มีกลิ่นหอมอธิบายไม่ถูกอ่ะถูกตีนเองต้องกินทั้งนั้นเลยอร่อยมากอ่ะต้องกินแล้วมันออกแนวมันได้ไหมคะค่ะใช่ไหมโหเคี้ยวค่ะเสียงเคี้ยวค่ะดังไปอีกค่ะนี่นะแล้วข้างในคือแน่นเต็มคำมากแล้วข้างในจะมีพวกฮอทดอกมีทั้งหมด3หน้านะคะตอนนี้มีซีฟู้ดมีแฮมไส้กรอกแล้วก็ปวดไข่กุ้งแต่ที่นิยมก็จะเป็นแฮมไส้กรอกดั้งเดิมอันนี้คือแฮมไส้กรอกใช่ลูกค้าจะนิยมตัวนี้ค่ะแล้วก็ทานคู่กับมันฝรั่งแต่มันก็มีรสชาติของพิซซ่าใช่มันเป็นรสชาติของพิซซ่าแล้วก็เพราะว่าข้างในเนี่ยพี่ใช้เป็นซอสพิซซ่าแบบปรุงเองอ่ะน้ำพวกซอสมะเขือเทศปรุงรสมาปรับเป็นสูตรของเราเองทาด้านในแล้วก็ตัดด้วยรสชาติของซอสทาวซันค่ะอร่อยมากอ่ะซอสพิซซ่าเป็นพิซซ่าเลยครับเพียงแต่ว่าคือทานได้หมดเราไม่ต้องเหลือแป้งเหมือนเวลาเราไปกินไงเราก็กินแล้วแบบไม่ต้องกลัวเพราะแบบมันทำจากนมเป็นหลักแล้วนอกจากของคาวนอกจากน้ำแล้วยังมีของหวานของหวานอีกใช่ไหมคะค่ะไหนเอาไหนลองเอาของหวานมาดูหน่อยสิของหวานเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวของหวานจะมาตอนนี้เรากินของคาวไปก่อนตอนนี้ค่ะตอนนี้ทางร้านช่วงรอเนี่ยข้าวของหวานเนี่ยโปรโมชั่นของร้านมีอะไรบ้างคะตอนนี้ก็จะมีเป็นเช็คอินนะคะได้รับส่วนลด 5% หรือมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดเนาะก็มีส่วนลดให้อีก 10% ค่ะค่ะแล้วสำหรับคนที่ชมรายการแล้วบอกว่ามาทาง FMSS เนี่ยค่ะให้เป็นยังไงบ้างเอ่ยก็เดี๋ยวพี่ให้บัตรลดมีส่วนลดให้ 10% สำหรับลูกค้าที่บอกว่าดูรายการแล้วนี้เนาะโอเคมั้ยอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมท่านใดให้ส่วนลด 10% นะคะดูรายการรีบแชร์รีบไลค์ค่ะและแคปหน้าจอมาบอกพี่เลยว่าฉันมาจากรายการตะเวนกินถิ่นสองแควนะน้องเคนน้องแฮกพามาร้านนี้เลยพี่เขาจะให้บัตรลด 10% เลย10ใบเลยใช่ไหมคะสุดยอดมากค่ะอย่าลืมนะคะรีบมาแล้วก็เราอาหารเราไม่ได้มีแค่นี้ใช่เรามีของหวานนี่เลยน้องเคนเมนูเขาเห็นไหมนี่เมนูของเขาก็แบบมีเอกลักษณ์นะในการทำเมนูเขาใช่ถ้าเป็นเมนูเมื่อก่อนจะเป็นแบบเปิดอย่างนี้แต่นี้เปิดเป็นแบบดูมีเอกลักษณ์อันนี้เป็นพวกกาแฟเครื่องดื่มมีพวกเป็นพวกอาหารแล้วอย่างเมนูพิเศษของทางร้านมีอะไรบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นของหวานความนิยมเข้ามาคืออะไรคะที่นิยมมาทานหรือว่ามาที่นิยมมาทานมาทานที่นี่ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมาทานทั่วตอนนี้เป็นตัวน้ำแข็งใส่ตัวใหม่โปรโมทเป็นช่วงเทศกาลพวกเดือนแห่งความรักสีของความหวานแต่เดี๋ยวต่อไปช่วงมันจะมีมะม่วงออกที่เราจะแบบปรับเป็นซีซั่นจะเป็นไปตามฤดูกาลใช่ใช่ก็จะมาเป็นไปตามฤดูกาลดีทุกปีช่วงที่เป็นหน้ามะม่วงที่นี่จะทำเป็นซูชิเคปข้าวเหนียวมะม่วงลูกค้าจะรู้จักค่ะต้องลองค่ะมันแหลกมันหลากหลายไงใช่เพราะแบบบรรยากาศร้านอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าคือแบบ
มาได้ทุกกลุ่มทุกวัยโอ้ยอาหารของเรามาแล้วค่ะน้องเคนที่เรารอคอยกันค่ะโอ้โหเป็นยังไงคะมาภูเขาไฟขนาดนี้ค่ะสมกันรอคอยค่ะน้องเคนรู้สึกชอบเลยอันนี้รบกวนทีมงานเก็บไว้หลังร้านซ่อนไว้นะคะอย่าให้ใครมาเอาไปนะเดี๋ยวพี่จะปิดรายการแล้วเดี๋ยวพี่มากินต่อค่ะอย่าให้เขาไปไหนนะคะดูสิคะมือไม้สั่นกันเลยทีเดียวเชียวโอ้นี่ไงตัวนี้จะเป็นตัวพิงกี้ชีสเค้กโกรีนะคะชีสเค้กโกรีคือตัวน้ำแข็งใสของเราอะโดยทั่วไปเขาก็จะเป็นแบบน้ำแข็งรสนมแต่เนี้ยเป็นน้ำแข็งใสรสชีสเค้กซึ่งชีสเค้กที่พี่เอามาใช้ตัวนี้สั่งมาจากเมืองนอกมือนอกเลยถามว่าคือมันแพงแต่แบบเวลากินแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบมันหอมชีสมันใช่แล้วก็ทานคู่กับชีสเค้กมีชีสเค้กอีกด้วยอะค่ะรบกวนขอช้อนหน่อยได้ไหมคะขอช้อนแล้วก็มีซอสสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่แบบเห็นข้างในขนาดแบบข้างในมีเนื้อสตรอเบอรี่ใช่ค่ะนี่มีนมด้วยทานท็อปปิ้งรอท็อปปิ้งค่ะรอช้อนไม่เคยกินชีสเค้กอร่อยเท่านี้มาก่อนก็เคยกินกันรสชาติก็จะแล้วชีอุ๊ยท็อปปิ้งนั่นเป็นไรไม่เป็นไรค่ะเรากินได้เราเรียลลิตี้ใช่ไม่เอาน้องเคนไม่ได้สิไม่ทานไม่ทานของตกค่ะลูกโอเคโอเคพี่แฮะไม่เอาค่ะเราเป็นแบบเรียวไงต่อไปเรากินชีสนี่เราชีสมันเด้งๆด้วยนะมันจะนุ่มนี่คือชีสเดียวมีนี่ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแท็กเกอร์ค่ะแท็กเกอร์มีฐานชีสพายผสมเนยเรากินยั่วน้ำลายผู้ชมท่านเนื้อก่อนดีกว่าน้องเพลินอยากต่อเลยอ่ะเดี๋ยวเราแอบไปกินกันหลังร้านเมื่อกี้บอกให้ทีมงานเก็บไว้หมดแล้วได้โอเคเดี๋ยวให้คุณพี่ย้ำที่ตั้งทางร้านผู้ชมท่านใดต้องการที่จะมาทานชีสเค้กอร่อยๆแบบนี้ต้องเดินทางมาตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนเบอร์โทรศัพท์ไลน์บอกผู้ชมได้เลยค่ะถ้ามาจากเซนทันพิษณุโลกนะคะก็คือมุ่งหน้าสุโขทัยเลยค่ะก็จากเซนทันก็ประมาณ7กิโลเมตรค่ะร้านอยู่ซ้ายมือติดถนนเป็นร้านสีเทาสไตล์โมเดิร์นร้านใหญ่ๆติดซ้ายมือเลยก็เบอร์โทรนะคะ090ค่ะ449-9989เบอร์ตรงของหญิงเลยโทรมาจองโต๊ะสอบถามเส้นทางหรือว่าดูจาก Facebook ก็ได้ก็จะมีเพจร้านมีเฟซร้านเข้าชื่อซูอินใช่ค่ะซูอินโอเคค่ะแล้วเราไม่ได้มามือเปล่าวันนี้วันนี้เรามีเกียรติบัตรรับรองความอร่อยว่าที่นี่อร่อยถูกหลักอนามัยใช่บริการดีใช่ค่ะมอบให้กับทางร้านไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอยากให้พี่หญิงเชิญชวนเข้ามาคุณผู้ชมเข้ามาทานที่ร้านจะชุมเชิญชวนคุณท่านชมทั้งร้านก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะที่ดูรายการนี้อยู่ก็อยากจะให้ลองมาสัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติของร้านเราค่ะไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะก็ใช้เวลาจริงๆก็ประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็บรรยากาศร้านอาหารสไตล์มาเป็นครอบครัวกลุ่มเพื่อนที่ทำงานได้หมดมาที่เดียวตอนเย็นก็ได้ใช่ค่ะอยากทราบว่าทางร้านนี้ปิดเปิดกี่โมงเปิด8โมงเช้าปิด3ทุ่มค่ะคือทางร้านก็สามารถยังมาได้ดูใช่ค่ะวันนี้เราก็ได้คุยได้ความรู้ได้ลิ้มลองอาหารของทางร้านซูอินแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเรากับพี่แฮกเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องคอยติดตามชมนะคะอย่าลืมติดตามตะเวนกินหินสองแควได้ทางแฟนเพจ Facebook ข่าว MSS พิษณุโลกหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทาง www.msspisanulok.com แล้วช่องทางใหม่ล่าสุดของเราเลย @msspilok LINE แอดของเรานั่นเองค่ะน้องเคนใช่มีข่าวมากมายที่จะอัปเดตให้คุณผู้ชมนะครับแล้ววันนี้เราสองคนพร้อมพี่หญิงขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ